สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปรานีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบชีวิตประทานลมหายใจให้กับพวกเราได้มีโอกาสได้ทําอามานะอิบาดะห์ต่อพระองค์เราต้องชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มากๆอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับเข้ามาสู่การเรียนรู้อีกครั้งนึงการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับพวกเราไว้ว่ามัยยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนบุคคลใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขานั้นพบกับสิ่งดีงามยูฟักกิฮูฟิดดีนพระองค์จะทรงทำให้เขานั้นเข้าใจเรื่องราวของศาสนาดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบโอกาสพระองค์นั้นได้ทรงประทานโอกาสให้เรานั้นเนี่ยได้มาศึกษามาทำความเข้าใจมาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนี่นับว่าเป็นนิอมัตความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่นับว่าเป็นความโปรดปรานที่ล้ำค่าสำหรับมุมินคนหนึ่งสำหรับผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่เขานั้นเนี่ยจะได้รับดังนั้นเราเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามดังนั้นเราต้องชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะวันนี้การขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทําให้เรานั้นได้รับความเพิ่มพูนความมีบารอกัตในการงานต่างๆดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าหากพวกท่านนั้นขอบคุณเรานั้นจะเพิ่มพูนให้กับพวกท่านดังนั้นเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักทุกท่านเรามาเรียนรู้มาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของอัลอิสลามเกี่ยวกับดุอาในชีวิตประจำวันดุอาในชีวิตประจำวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงทําไว้เป็นแบบอย่างได้ทรงทําไว้เป็นตัวอย่างให้เรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามซึ่งแต่ละกิจวัตรในแต่ละกิจกรรมของเรานั้นเนี่ยมีซุนนะห์หนึ่งคือการกล่าวดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงทําเอาไว้ในแต่ละอย่างในแต่ละกิจกรรมนั้นเนี่ยมีซุนนะห์มีดุอาให้เรานั้นเนี่ยได้กล่าวได้รําลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการดื่มการเข้ามัสยิดการออกจากมัสยิดการเข้าห้องน้ําและออกจากห้องน้ําก่อนนอนหลังตื่นนอนดุอายามเช้ายามเย็นและดุอาต่างๆอีกมากมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงทําไว้เป็นแบบอย่างได้ทรงทําไว้เป็นแบบอย่างให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ดุอาหนึ่งที่เป็นมารยาทเป็นอาดับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกพวกเราเอาไว้ให้เรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นอาดับที่เรานั้นเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามและมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดุอาให้เรานั้นเนี่ยได้กล่าวซึ่งดุอาในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นก็คืออาดับดุอาเมื่อคนหนึ่งนั้นเนี่ยจามเมื่อคนหนึ่งนั้นจามซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอุตอสการจามและอีกคำคำหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรานั้นเนี่ยรับทราบที่เรานั้นเนี่ยรู้กันก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือการหาวการจามกับการหาวเนี่ย
เป็นอิริยาบถที่มนุษย์เนี่ยได้กระทำซึ่งสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการจามหรือการหาวเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกไว้ในหะดีษไว้ว่าอินนัลลอฮะตะอาลายุฮิบบุลอุฏอซะวะยักเราะฮุตตะซาอุบแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักในการจามหมายถึงทรงรักเมื่อคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยจามวะยักเราะฮุตตะซาอุบและพระองค์นั้นเนี่ยมีความเกลียดคือไม่ชอบสำหรับบุคคลที่มีการหาวเกิดขึ้นหมายความว่าสองอย่างนี้เนี่ยกิจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจามหรือการหาวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากร่างกายของมนุษย์แต่หะดีษนี้ได้กล่าวต่อไปว่าฟะอีดาอัลตอซะอะฮาดูกุมเมื่อคนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนั้นเนี่ยจามวะฮามีดัลลอฮะตะอาลาและเขานั้นเนี่ยได้ทำการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้บ่งบอกให้เรารับทราบไว้ว่าคนคนหนึ่งเมื่อเขานั้นเนี่ยจามเมื่อเขาจามให้คนที่จามนั้นเนี่ยกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ให้คนที่จามเนี่ยจามก็คือให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์และหลังจากนั้นเมื่อคนคนหนึ่งกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีเพื่อนที่อยู่ข้างๆนั้นเนี่ยเขาได้ยินว่าคนคนหนึ่งที่จามและเขาได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์กานะฮักกอนอะลากุลลิมุสลิมินซามิอะฮูอัยยะกูละละฮูยะรฮัมุกัลลอฮ์เป็นสิทธิของมุสลิมคนๆทุกๆคนที่ได้ยินคำพูดของคนคนนั้นที่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิทธิเหนือตัวพวกเขาให้เขากล่าวว่ายะรฮัมุกัลลอฮ์เป็นการกล่าวดุอาให้กับคนที่จามเป็นการกล่าวดุอาให้กับคนที่จามนี่นะครับท่านพี่น้องเราจะเห็นว่าเมื่อคนหนึ่งจามมีซุนนะมีแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เขานั้นได้กระทำนั่นก็คือคนจามให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ให้กำการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อคนที่ได้ยินคนที่เขานั้นเนี่ยอยู่ข้างๆเขาได้ยินคนจามกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์คนคนนั้นคนที่ได้ยินคนนั้นให้เขากล่าวยะรฮัมุกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาท่านดังนั้นเนี่ยด้วยกับสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคนหนึ่งจามให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์และเมื่อเขาคนนึงอีกคนนึงได้ยินให้กล่าวยะรฮัมุกัลลอฮ์สิ่งนี้เนี่ยทำให้บ่งบอกว่าเมื่อคนหนึ่งจามและเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นเนี่ยเขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งนี้การจามเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักการจามยุฮิบบุลอุฏอซอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักการจามเพราะมีการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นและมีการกล่าวดุอาให้กับพี่น้องให้กับคนที่จามสำหรับบุคคลที่เขานั้นเนี่ยได้ยินว่าอัมมัตตะซาอุบฟะอินนะมาฮุวะมินัชชัยฏอนแต่สำหรับการหาวก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเรานั้นเนี่ยมีความอ่อนเพลียหรือต้องการการพักผ่อนเราก็จะหาวดังนั้นเนี่ยอัลตะลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าฟะอินนะมาฮุวะมินัชชัยฏอนแท้จริงการหาวนั้นเนี่ยมาจากชัยฏอนฟะอิซาตะซาอะบะอะฮาดุกุมฟัลยรุดดะฮูมัสตะฏออะและเมื่อคนนึงเนี่ยรู้สึกง่วงนอนหรือต้องการการพักผ่อนเมื่อเขานั้นเนี่ยหาวเกิดขึ้นฟัลยรุดดะฮูมัสตะฏออะเขานั้นเนี่ยจงกั้นมันจงปิดกั้นมันเนี่ยมัสตะฏออะเท่าที่เขานั้นเนี่ยมีความสามารถดังนั้นเนี่ยเมื่อเราหาวเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยทำการปิดปากของเรา
ให้เรานั้นทำการปิดปากของเราเพื่อที่ว่าไม่ให้มันนั้นเนี่ยเผยออกมาไม่ให้มันนั้นเนี่ยเผยออกมาฟะอินนะอะฮะดะกุมอิซาตะซาอะบะฎอฮิกะมินฮุชัยฏอนเพราะแท้จริงคนๆหนึ่งเนี่ยเมื่อเขานั้นเนี่ยหาวฎอฮิกะมินฮุชัยฏอนชัยฏอนนั้นเนี่ยจะมีความสุขจะหัวเราะออกมาดังนั้นเนี่ยถ้ามีน้องที่มีเกียรติสำหรับบุคคลที่เราพูดถึงบุคคลที่จามคนที่จามก็คือให้เขานั้นเนี่ยกล่าวอัลฮัมดุลิลละและเมื่อคนหนึ่งได้ยินอีกคนหนึ่งได้ยินว่าคนที่จามกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละให้เขานั้นเนี่ยกล่าวคำว่ายะรฮามุกัลลอฮ์หลังจากนั้นก็มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกไว้อีกว่าบอกเกี่ยวกับการจามไว้ว่าอิซาอัตอซะอะฮะดุกุมฟัลยะกูลอัลฮัมดุลิลละเมื่อคนหนึ่งจามให้เขานั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลละวัลยะกุลละฮูอะคูฮูเอาซอฮิบูฮูยะรฮามุกัลลอฮ์คนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ใกล้ๆกับเขาเมื่อเขาได้ยินคนจามกล่าวอัลฮัมดุลิลละให้เขากล่าวว่ายะรฮามุกัลลอฮ์ฟะอิซากอละละฮูยะรฮามุกัลลอฮ์เมื่อคนที่ได้ยินเนี่ยกล่าวยะรฮามุกัลลอฮ์แล้วฟัลยะกุลให้คนที่จามให้คนแรกคนที่จามเนี่ยกล่าวว่ายะดีกุมุลลอฮุวะยุสลิฮุบาลากุมยะดีกุมุลลอฮุวะยุสลิฮุบาลากุมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานฮิดายะห์ให้กับพวกท่านวะยุสลิฮุบาลากุมและทรงทำให้กิจการงานของท่านนั้นเนี่ยเกิดความดีงามนี่เป็นสิ่งที่เป็นมารยาทเป็นอาดาบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสอนให้เรานั้นเนี่ยได้รับทราบได้รับรู้ได้บอกเกี่ยวกับเมื่อคนหนึ่งจามแล้วเขาต้องทำอย่างไรและหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ได้ยินต้องทำอย่างไรต้องกล่าวอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สวยงามของอันอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เรานั้นเนี่ยได้เห็นเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นเนี่ยได้บอกให้กับพวกเรานั้นเนี่ยได้กระทำซึ่งสำหรับบุคคลที่ไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเขานั้นได้จามเขาไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ก็สำหรับบุคคลที่ได้ยินอยู่ข้างๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวคำว่ายะรฮามุกัลลอฮ์ให้การกล่าวยะรฮามุกัลลอฮ์ภาษาอาหรับเรียกว่าตัชมีตุลอาติสการขอดุอาให้กับบุคคลที่จามการขอดุอาสำหรับให้กับบุคคลที่จามนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนจามเนี่ยกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ท่านมีน้องที่รักในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกไว้ว่าโดยหะดีษนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาอัตอซะรอญูลานีอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ชาย2คนได้จามต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวคำว่ายะรฮามุกัลลอฮ์ให้กับบุคคลหนึ่งคนหนึ่งที่จามแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวยะรฮามุกัลลอฮ์ให้กับอีกคนหนึ่ง فقال الذي لم يشمته บุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ขอดุอาให้ไม่ได้กล่าวยะรฮามุกัลลอฮ์ให้เนี่ยชายคนนั้นได้กล่าวขึ้นว่าอาตอซาฟูลานุนฟะชัมมัตตะฮุวะอาตอสตุฟะลัมตุชัมมิตนีชายคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ขอดุอาให้เนี่ยชายคนนั้นได้กล่าวกับท่านนบีว่ายะรอซูลุลลอฮ์คนคนนั้นเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเขานั้นได้จามและท่านก็ขอดุอาให้วะอาตอสตุฟะลัมตุชัมมิตนีและฉันก็จามเช่นเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ขอดุอาให้กับฉันหมายความว่าชายสองคนเนี่ยชายสองคนจามคนหนึ่งกล่าว
คนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวยะฮัมุกัลลอฮ์ให้แต่อีกคนหนึ่งจามเช่นเดียวกันแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวยะฮัมุกัลลอฮ์ให้ชายคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนที่2เนี่ยก็ได้มาบอกกับท่านนบีมาบอกว่าชายคนแรกเนี่ยเขาจามและท่านก็ขอดุอาให้แต่ฉันก็จามเช่นเดียวกันแต่ท่านนบีแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ขอดุอาให้กับฉันฟะกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าฮาซาฮามิดัลลอฮุตะอาลาวะอินนะกะลัมตะห์มะดิลลาฮุตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยให้ชายคนนั้นได้รับทราบว่าทำไมท่านถึงไม่ขอดุอาให้กับคนคนนั้นท่านกล่าวว่าฮาซาฮามิดัลลอฮุตะอาลาชายคนแรกเขานั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ชายคนแรกเขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นฉันจึงกล่าวยะรฮัมุกัลลอฮ์ให้กับเขาวะอินนะกะลัมตะห์มะดิลลาฮุตะอาลาแต่ว่าท่านนั้นไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนั้นไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านไม่ได้สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นฉันจึงไม่กล่าวยะรฮัมุกัลลอฮ์ให้กับท่านดังนั้นท่านมีน้องที่มีเกียรติทุกท่านเมื่อเรานั้นเนี่ยจามซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยไม่ควรที่จะกลั้นมันเราควรที่จะปล่อยมันออกมาแต่ว่าเราสมควรที่จะปิดปากของเราหลังจากที่เรานั้นเนี่ยจามแล้วให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และหลังจากนั้นเมื่อคนที่ได้ยินเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้กล่าวว่ายะรฮามุกัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาท่านและหลังจากนั้นก็กลับมาสู่คนที่จามคนแรกก็คือให้เขานั้นเนี่ยกล่าวคำว่ายะดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกว่าให้เรานั้นเนี่ยรับทราบถึงแบบอย่างที่สวยงามเป็นการขอดุอาให้กันและกันเป็นมารยาทเป็นอาดาบที่สมควรอย่างยิ่งให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติตามดังนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถนำเอาสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้นำเอาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยได้รับฟังนำสู่การปฏิบัตินำสู่การเผยแพร่ในภายภาคหน้าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม